นี่ค่ะบรรยากงบรรยากาศนะคะทำเล็บได้ทำสีผมได้ใส่อะไรก็ได้ Congratulations สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟียง007ค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะประมาณ9โมงแล้วนะคะเป็นวันรับปริญญาแต่ยังไม่ได้พรีเซนต์จบเลยค่ะเฟียงก็ยังเขียนเล่มอยู่นะคะแต่ว่าต้องรับปริญญาก่อนนะคะที่ไต้หวันนะคะก็จะมีความงงๆนิดนึงว่าตอนถ่ายรูปรับปริญญาก็คือยังไม่ทันจะจบเทอมเลยตอนนี้ยังไม่จบเลยก็คือต้องรับปริญญาแล้วนะคะความอินมันก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ค่ะการรับปริญญาที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะจะมีช่วงนึงที่รับกับของมหาลัยรวมอันนี้จะมีแค่เป็นตัวแทนของเรานะคะขึ้นไปรับเราไม่ต้องไปนะคะเพราะเป็นโควิดเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูพร้อมๆกับเพื่อนคนอื่นที่คณะค่ะแล้วก็แบบที่2ค่ะรับกับคณะตัวเองวันนี้ก็จะมีการรับกับคณะตัวเองนะคะตอนเย็นค่ะก็จะเป็นอีก2บรรยากาศนะคะซึ่งตอนเย็นไปค่ําเพิ่นก็เลยแบบทะลุกับใครวะอะไรอย่างงี้เนาะแต่วันนี้ต้องไปทํางานก่อนค่ะเพราะว่าเรามีงานต้องทําเดี๋ยวเราจะลาครึ่งวันนะคะเดี๋ยวเราไปดู1วันนะคะว่าเราจะรับปริญญาแบบไหนของไต้หวันค่ะจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเราไหมจะแต่งตัวอะไรได้บ้างแต่ที่1ก็คือเราทําสีผมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยจ้าบ๊ายบายตอนนี้นะคะทำงานเสร็จแล้วค่ะกำลังจะเดินทางไปที่มหาลัยนะคะก็สภาพยังได้อยู่นะคะส่วนรองเท้าวันนี้ค่ะเราใช้เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเฟียงใส่จอแดดแล้วเดี๋ยวเฟียงอาจจะดูว่าทุกคนอ่ะเขาใส่รองเท้าอะไรกันไม่งั้นก็จะเปลี่ยนเป็นส้นสูงค่ะตอนนี้อยู่ออฟฟิศนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปมหาลัยเพราะอยู่ใกล้กันเจอกันจ้ากระเป๋าของนะคะเยอะมากบายแล้วตอนนี้นะคะคณะเขาก็มีอาหารด้วยว้าวก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเพื่อนเราจะต้องน่าเครียดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทรานสเลเตอร์ก็คือดีมากทรานสเลเตอร์คือจอยน่าตาน่ารักเชียวนะคะคือตอนแรกทุกคนเราอะจะได้รับเลือกเป็นคนที่ไปพูดนี้แหละแล้วก็เกิดเรื่องนิดหน่อยนะคะไม่งั้นเราก็จะได้เป็นยืนคู่กันมองตากระพริบกระพริบกระพริบกันแล้วนะคะเสียใจจริงเลยค่ะเราจะขอมาสรุปสั้นๆนะคะสำหรับการรับปริญญาแบบงงๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ารับปริญญาที่นี่นะคะเราจะออกนับเป็น2รอบอย่างที่เฟียงอธิบายไปตอนเช้าใช่ไหมคะแต่ว่าของมหาลัยมันจะรับแค่เฉพาะกับตัวแทนเท่านั้นแล้วก็ตอนของคณะคือรับทุกคนและที่นี่เนี่ยคณะเฟียงเนี่ยมันก็คนน้อยมากใช่ไหมคะเขาก็จะดูแลค่อนข้างดีนิดนึงเขาก็เลยจะมีบุฟเฟ่แบบที่เห็นไปนะก็จะมีบุฟเฟ่ทุกคนแล้วก็ในขณะที่ตอนเช้าที่จะมีของมหาลัยรับไปเนี่ยเราก็จะมานั่งดูเพื่อนๆคนนั้นที่เป็นตัวแทนคณะเนี่ยไปรับถ่ายทอดสดมาที่คณะของเรานะคะแล้วเราก็กินข้าวไปด้วยดูเพื่อนไปด้วยแล้วพอตอนเย็นนะคะเราก็จะไปที่โรงเรียนเพื่อที่ไปรับปริญญาของคณะส่วนตัวของเราและทีเนี้ยเฟียงก็คือจะได้ร่วมพิธีในตอนเย็นค่ะจริงๆอ่ะตอนแรกเพื่อนอ่ะก็มาถามเหมือนกันว่าเธออยากจะไปรับหรือเปล่าอยากจะไปเป็นตัวแทนไหมแล้วเฟียงก็ถามว่าเธอลองคิดดีๆนะแบบฉันน่ะหัวสีชมพูเลยนะเธอเราไม่สามารถเปลี่ยนหัวสีอื่นได้เลยอ่ะเพราะเราไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคก็คือเขาไม่เอานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีอีกเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องมีตัวแทนนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะไปขึ้นไปพูดสุนทรพจน์ตอนจบตอนแรกโรงเรียนก็เลือกเฟียงเหมือนกันแล้วอยู่ไปอยู่มาโรงเรียนก็คือมีออปชั่นอื่นก็เลยแบบเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ่ายดูบรรยากาศรวมๆนะคะว่าการรับปริญญาที่นี่จะประมาณไหนนะคะแต่ว่ากฎก็ไม่ได้มีมากนะคะค่อนข้างจะอิสระมากๆว่าเฟียงก็ทำเล็บได้เฟียงทำสีผมได้ใส่อะไรก็ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะท้องฟ้าอันแจ่มใสเอาจริงๆเวลาที่ว่างๆนะคะก็ทำการบ้านทำไฟแนลเทสไปนะคะกินข้าวอะไรเงี้ยเราจะขึ้นรถแชทเทอร์บัสนะคะเพื่อที่จะไปแคมปัสใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปแต่งตัวกัน We just arrived on time on time เลยนี่ค่ะบรรยากาศนะคะแต่งตัวก่อนนะคะแต่งตัวตรงนี้ละ This is all my friends graduate in the same year yeah thank you ถึงแล้วค่ะใส่ชุดแล้วค่ะทุกคนถ่ายรูปถ่ายลงถ่ายรูปนี่อันนี้เพื่อนในคณะนะคะ say something hello say something what do you feel hi congratulations เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะNext
ตอนนี้ใกล้จะรับแล้วนะคะแล้วก็ทำงานแต่งตัวแต่งจัดผมให้เรียบร้อยนะคะแต่มันชิลมากคือทุกคนสามารถแบบเล่นโทรศัพท์ได้แล้วก็ต่อคิวขึ้นไปอะไรแบบนี้อาจารย์ก็น่ารักใส่เกงยีรองเท้าคอนเวิร์ดก็คือแบบน่ารักเลยนะคะนี่บรรยากาศนี่คือน้องปีนน้องปริญญาตรีนะคะแล้วก็แต่งหน้าแต่งผมไปเห็นแค่ครึ่งหน้าใช่ไหมก็แต่งหน้าแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนรับก็ไม่รู้จะทำท่าอะไรไม่รู้ก็คงไม่ทำท่าหรอกก็คงรับปกตินี่แหละเพราะว่าคิดไม่ออกกันไปแล้วนะคะสำหรับการรับปริญญาโทที่ก็จะงงๆนิดนึงว่าสรุปรับยังไงวะเพราะยังไม่ได้ดีเฟนใช่ไหมคะแล้วก็รับกันไปแล้วค่ะเรียบร้อยจบแล้วนั่นเองนะคะส่วนดีเฟนนะคะก็จะเป็นเดือนหน้านะคะอีกทีนึงวันนี้วันที่13จูนนะคะเพียงดีเฟนวันที่7จูนนะคะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยช่วงนี้ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ทำทีสิทธิ์ด้วยค่ะทุกคนงั้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรับปริญญาแบบงงๆง่ายๆของประเทศไต้หวันค่ะที่รับปริญญาที่ไหนเป็นยังไงนะคะก็มาแชร์กันบ้างนะคะวันนี้เฟียงลาไปก่อนแล้วจ้าใครที่อยากมาเรียนไต้หวันนะคะสามารถรีบคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวเฟียงจะไปตอบค่ะบ๊ายบาย